ครับก็ประกาศเตรียมดำเนินตามนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้ครับนายเมธีสุทัศน์ณอยุธยานายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559ครั้งที่3ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้โดยวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้